ครับสำหรับอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ผมเองนะเป็นผู้บริหารของรถใหญ่ยาบ่าวครับผมเล็งเห็นนะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เคยสอนไว้ว่าเกษตรกรนั้นครับก็คือกระดูกสันหลังของชาตินะครับหลังจากที่เราไปทั่วประเทศไทยแล้วนะครับผมก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านก็เลยคิดถึงนะครับการเกษตรสิ่งแรกนะครับที่ผมคิดถึงก็คือเวลาเราร้อนนะครับเราต้องการจะดื่มน้ำอ้อยสักแก้วเนี่ยเราจะต้องทำไงแล้วรู้ได้ไงว่าอ้อยนั้นนะครับประกอบด้วยสารอะไรบ้างนะครับผมก็เลยนะครับซื้อพันอ้อยนะครับเป็นอ้อยน้ำผึ้งสิงคโปร์นะครับปลูกได้2เดือนอ้อยนี้นะครับเราปลูกแล้วให้น้ำทำน้ำเราเป็นน้ำบาดาล นะครับสำหรับปุ๋ยที่ใช้นะครับปุ๋ยที่ใช้เราใช้ปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยที่ได้จากผลิตผลทางการเกษตรนะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปศุสัตว์นะครับก็คือเป็นขี้ของหนูนะครับเป็นขี้ของหนูนะครับตัวนี้ครับสำหรับหลายท่านที่มองหาเรื่องของธุรกิจการเกษตรที่เป็นชีวภาพนะครับเป็นธุรกิจที่ไม่ใช้สารเคมีครับตัวนี้ปลูกได้2เดือนครับบริเวณร่องอ้อยนะครับเราก็จะได้ต้นในร่องอ้อยเนี่ยเราก็จะได้ต้นข้าวโพดไปด้วยนะครับเพราะว่าขี้หนูเนี่ยหลังจากกินข้าวโพดแล้วนะมันจะมีต้นข้าวโพดต้นข้าวโพดเราก็เอาไปเลี้ยงหนูนะครับเราก็ไปเลี้ยงหนูผมก็ทำฟาร์มหนูอยู่นะครับประมาณ50บ่อนะครับก็เลี้ยงมาประมาณ3เดือนตอนนี้นะครับลูกหนูเราได้ประมาณ200ตัวนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปชมนะครับลูกหนูนะครับหนูนะครับเป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตเหมือนกับหมูนะครับก็ให้โปรตีนสูงครับพี่น้องชาวอีสานรู้จักดีสำหรับการต่อยอดนะครับที่ผมทำวันนี้นะครับก็คือยอดอ้อยนะครับหน่ออ้อยผมก็จะเอาไปเลี้ยงหนูนะครับขี้หนูผมก็จะเอามาใส่อ้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเศษวัสดุนะครับต่างๆที่อยู่ในบริเวณยางบ่าวแห่งนี้ครับผมก็จะเอาไปเผานะครับอย่างสังข้าวโพดนะครับผมก็จะไปเผาพอเผาเสร็จนะครับตอนหนูผมโตนะครับหนูผมก็ต้องรสหวานเหมือนอ้อยนะครับแล้วก็ไอเชื้อเพลิงนะครับก็คือสังข้าวโพดก็เอามาอบหนูอีกทีนึงนั่นคือเป็นวัฏจักรที่ผมกำลังคิดนะตอนนี้คลิปแรกฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ